กดดันอยู่แล้วครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่โอ้ถนัดครับเป็นเรื่องที่ยากแล้วเราเองก็ตื่นเต้นตรงนี้ครับเรื่องแบบทั้งการร้องการเต้นก็อาจจะต้องฝึกเพิ่มเยอะหน่อยกังวลนิดๆว่าเฮ้ยเราจะทำออกมาได้อย่างที่เราเคยดูหรือเปล่าแบบโอ้ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการในระยะเวลาจากวันนี้จนถึงคอนเสิร์ตเนี่ยก็นับไปดิสิงหากันยาประมาณ3เดือนนิดๆผมว่ามันก็เยอะแต่มันอาจจะน้อยสำหรับพวกเราแทนที่จะมานั่งเครียดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราทำตอนนี้ให้ดีคอนเสิร์ตเนี้ยจะไม่ใช่คอนเสิร์ตที่ดูแล้วธรรมดาแน่ๆสิ่งที่คนดูเขาจะรับรู้ได้คือความตั้งใจแล้วก็ความจริงใจที่เราส่งมอบไปให้เขา